นี้นิดนึงครับวันนี้เรามีอะไรวันนี้เป็นวันเริ่มต้นนับศักราชใหม่ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019นะครับเป็นวันแรกที่น้องๆทั้ง77คนนะฮะในนามตัวแทน77จังหวัดที่ประกวดกันมาอย่างขับเคี่ยวทุกคนมีมงกุฎเป็นของตนเองนะครับแล้วก็นับหนึ่งที่นี่เป็นวันแรกเราจะอยู่ด้วยกัน23วันโดยที่จะไม่ให้กลับบ้านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่ให้สื่อมวลชนและให้แฟนๆนางงามได้เห็นกันก่อนแต่ว่าเปิดตัวจริงๆจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเป็นแฟชั่นโชว์2ชุดนะครับแล้วก็จะเห็นฝีไม้ลายมือการเดินการแนะนำตนเองแล้วก็เห็นหลายๆอย่างในความสามารถของน้องๆก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งครับในการสรรหา5คนสุดท้ายในทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ครับปีนี้เก็บตัวที่ไหนยังไรยังวันเป็นยังไงปีนี้นะครับก็เป็นปีพิเศษนะครับหวังว่าน้องๆคงไหวนะฮะเพราะว่าเราจะไป5จังหวัดชายแดนใต้นะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลแล้วก็หาดใหญ่ก็คือในจังหวัดสงขลานะครับไปในบริเวณที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซียเพราะว่าเป็นไปตามโครงการนะครับของสอบตก็คือไปให้กำลังใจแล้วก็ไปเปิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะฮะโดยเฉพาะมีคำหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากมิสแกรนด์ไทยแลนด์นั่นก็คืออเมซอนออฟเซาท์อีสต์เอเชียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหม่ที่อยู่ในป่านะครับซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเราจะพาไปจนถึงเผ่าซากายซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่ทางราชการมอบหมายเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนฝากเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับถือว่า once in your life สักครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับจะเจอชนเผ่าทั้ง4ชนเผ่าพร้อมกับสิ่งมหัศจรรย์ที่นั่นมากมายหลายอย่างมีปลาตัวละ20,000อยู่ในนั้นด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดเผยในกิจกรรมครั้งนี้เดินทางไปวันที่29มิถุนายนและเดินทางกลับวันที่8นะครับหวังว่าทุกท่านคงจะมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพื่อส่งต่อให้กับคนไทยและชาวต่างชาตินะทั้งโลกครับก็ก่อนอื่นนะคะก็แสดงความยินดีกับน้องๆตัวแทนทั้ง77จังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้ามาเป็นครอบครัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของเรานะคะก็อยากเป็นหนึ่งในกำลังใจเล็กๆนะคะให้กับน้องๆ นะคะให้มีความสุขกับทุกๆกิจกรรมที่ทางกองประกวดเราจัดขึ้นนะคะเพราะประสบการณ์ตรงนี้ไม่ได้มีบ่อยๆครั้งแล้วก็อยากให้เก็บเกี่ยวโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ให้เต็มที่ที่สุดค่ะต้องเตรียมยังไงบ้างว่าหลังจากไปก็จะเริ่มรันกิจกรรมทุกอย่างได้แต่ไม่ต้องไปนะตรงนี้นะที่ก็แบบงานอะไรก็ยิ่งกว่าต้องเตรียมอะไรไหมจ๊ะโอ้โหถ้าจะให้พูดตั้งแต่แรกเลยเนี่ยไม่ต้องเตรียมขนาดนั้นค่ะก็หลักๆเลยนะคะก็คือในเรื่องของความมีวินัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเวลาที่เราลงมาทำกิจกรรมเนี่ยทุกอย่างต้องพร้อมถ้าจะออกไปข้างนอกเนี่ยรองเท้านะคะต้องมีไปเปลี่ยนถ้าเกิดว่าสมมติมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของสุขภาพคือเคยบอกน้องๆไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอว่าแบบอยากให้น้องๆมีวิตามินที่จะช่วยให้สร้างภูมิต้านทานร่างกายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะเจอสภาพอากาศแบบไหนถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราก็จะพร้อมสำหรับการทำทุกๆกิจกรรมค่ะครับก็ฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมของเราจะแถลงข่าวนะครับและมีการถ่ายทอดทาง Facebook ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะครับเริ่มประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับและปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับเนื่องจากว่านอกจากเราหา5คนสุดท้ายแล้วนะครับเราหานักแสดงให้กับทางช่อง7 HD อยู่แล้วนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีตำแหน่งและรางวัลใหม่ๆที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งเราจะบอกให้เป็นน้ำจิ้มก่อนก็ได้ว่าหนึ่งในนี้จะได้เป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องใหม่ของวงการบันเทิงด้วยซึ่งเราจะแคสกันนะครับหลังจากที่กิจกรรมเราจะรันไปเรื่อยๆและยังมีตำแหน่งใหม่ๆที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ต้องเดินทางในต่างประเทศซึ่งพรุ่งนี้เราจะรู้ทั้งหมดว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ยังหลั่งไหลมาวิสแกรนด์ไทยแลนด์และทุกครั้งของกิจกรรมอย่าลืมนะครับสุดท้ายถ่ายทอดทางช่อง7 HD วันที่13กรกฎาคมถ่ายทอดสด 100% ประมาณ4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับ